เด็กๆวันนี้พบกับครูพี่แอร์นอักษรอ n อน,ออนเลินค่ะวันนี้ครูพี่แอร์จะมาสอนนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นป .3 นะคะในระดับชั้นป .3 นะคะเ,เราจะมีหน่วยการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด4หน่วยด้วยกันวิชาสังคมเนี่ยนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ชั้นป .1 ชั้นป .2 นักเรียนจําได้ไหมคะว่านักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบ้างจํากันได้ไม่เอ่ย ถ้าจำกันไม่ได้นะคะครูพี่แอรจะทบทวนให้สิ่งที่เราเรียนกันไปนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของาศาสนาอะไรอีกคะหน้าที่พล,ลเมืองเศรษฐศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะเด็กๆว่าทำไมเราถึงเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็นํากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันนะคะในวิชาสังคมป .3 เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาหน้ารู้นะคะโดยที่ศาสนาหน้ารู้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1จะแบ่งออกเป็นอยู่ทั้งหมด4บทด้วยกัน บทแรกนะคะจะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน่ารู้บทที่สองคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบทที่สคือแบบอย่างที่ดีและบทที่4เรียนเกี่ยวกับเรื่องของชาวพุทธที่ดีนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมตามครูพี่แอร์ไปเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาน่ารู้กันเลยคะ่ะพระพุทธศาสนาน่ารู้นะคะเราเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็บอกเกี่ยวกับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาที่ตนเองนับถือได้ในฐานะที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนลองตอบคำถามข้อนี้กันดูเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอย่าเพิ่งตอบครูพี่แอร์ตอนนี้นะคะนักเรียนเก็บไว้ตอบตอนที่เราจบหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วจดคำถามนี้กันไว้ก่อนเก็บเงียบไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตอบ บางคนอยากจะตอบแล้วนะคะในความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะจะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตและพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่าพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างไรนะคะภาพต่อไปนี้คือภาพอะไรเอ่ย นี่คือภาพคนกําลังใส่บาตรนักเรียนเคยทํากิจกรรมเหล่านี้ไหมคะเวลาที่เราไปใส่บาตรในตอนเช้าเราใส่อะไรลงไปในบาตรบ้างเริ่มต้นจากอะไรคะค่ะข้าวสวยร้อนๆอ,อาหารคาวอาหารหวานน้ำเปล่านม บางครั้งก็ใส่ขนมบางคนก็ใส่ดอกไม้รวมไปถึงปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับกําลังรัพย์ของเราว่าเราเนี่ยมีกําลังทรัพย์มากน้อยขนาดไหนนะคะใส่ให้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเราไม่ได้ลําบากกันเกินไปนักนะคะภาพนี้นะคะก็คือพุทธศา์สนิกชนกําลังนําอาหารมาใส่บารพระสงฆ์เวลาที่เราใส่บารพระสงฆ์เนี่ยเราต้องใส่ด้วยกิริยาที่อ่อนน้อมนะคะแล้วก็การใส่บารช่วยสอนอะไรคะนักเรียนช่วยสอนให้เรารู้จัก การให้นะคะมาดูภาพต่อไปภาพนี้คือภาพคนกำลังทำอะไรกันอยู่คะเวียนเทียนค่ะเวลาที่เราไปเวียนเทียนนะคะเด็กๆเ,เราจะนำอะไรติดตัวไปด้วยเราก็ต้องมีทูกมีเทียนแล้วก็มีดอกไม้เราเวียนเทียนเนี่ยเราเดินวนกันทั้งหมดกี่รอบเก่งค่ะถูกต้องเลยเราเดินวนกันทั้งหมด3รอบด้วยกัน รอบแรกนะคะเวลาที่เราเดินรอบแรกเนี่ยเราควรที่จะท่องคําว่าพุทโธทาไมเราถึงต้องท่องกันท่องคําว่าพุทโธคะพุทโธเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพอรอบที่สองเราก็จะท่องคําว่าธรรมโมซึ่งเป็นการระลึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอรอบที่สเราจะท่องคําว่าสังโฆซึ่งเป็นการระลึกถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า หลังจากที่เราเวียนเทียนครบสามรอบแล้วเดินวนครบสรอบแล้วนะคะถ้าใครยังพอมีเวลาเหลือเราก็อาจจะเข้าไปฟังพระเทศในโบสถ์ต่อไปนะคะมาดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นภาพเกี่ยวกับนักเรียนกําลังสวดมนต์นะคะจะเห็นว่าพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนนักเรียนนะคะนั่งอยู่ด้านหน้าพระประธานนะคะเป็นผู้นําสวดมนต์ไหว้พระประธานในพระอุโบสถ ะะจากภาพทั้งหมดที่ครูพี่แอร์ยกตัวอย่างมาให้นะคะมันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตของเราเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศานสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทยนะคะรวมไปถึงพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะวิถีชีวิตในหลายๆด้านของคนไทยนะคะก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานะคะ พระพุทธศาสนาเนี่ยยังช่วยหล่อหลอมจิตใจของคนไทยเนี่ยให้เป็นคนที่มีจิตใจเป็นยังไงคะจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเป็นมิตรแล้วก็มีน้าใจเราจะเห็นได้จากข่าวสารในช่วงนี้นะคะที่กําลังมีโรคไวรัสกําลังระบาดกันอยู่ช่วงนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยได้นาหน้ากากอนามัยนะคะไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลให้กับ คุณหมอคุณพยาบาลบางคนก็นําอาหารนะคะทาอาหารใส่กล่องไปมอบให้กับคุณหมอคุณพยาบาลเพื่อที่จะได้มีอาหารแล้วก็ช่วยรักษาคนไทยให้รอดพ้นจากไวรัสโควิด COVID -19 นะคะและยังมีในเรื่องของการสอนมารยาททางสังคมนะคะเรื่องของการทําความเคารพการกราบการไหว้ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารจากทั้งหมดที่ครูพี่แอร์กล่าวมานะคะล้วนมาจาก หลักทมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้ภาษานะคะคำในภาษาไทยหลายคํามาจากภาษาบาลีมาจากภาษาสันสกิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่าศิลธรรมศาสนาหรือแม้กระทั่งชื่อนามสกุลของใครหลายๆคนนะคะก็จะมีการนําเอามาตั้งในยุคสมัยนี้ก็จะมีชื่อแปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะคะมาจากคําภาษาบาลีและภาษาสันสกิตทั้งสิ้นนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เราจะได้เห็นเป็นออพุทธประวัติตามผนังโบสถ์ตามวัดต่างๆนะคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะใครเคยไปบ้างเอ่ยภาพนี้เป็นภาพพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระเจดีย์องค์แรกของประเทศไทยแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะภาพต่อไปนะคะ เป็นภาพพระอุโบสถวัดอะไรเอ่ยใครเคยไปวัดนี้บ้างวัดร่องขุนนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะหมดไวรัสโควิด COVID -19 ครั้งนี้นะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่วัดแห่งนี้สวยงามมากค่ะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพของ วัดราชนัดดานะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าวัดเนี่ยมีความสําคัญยังไงทําไมเราถึงจะต้องไปวัดนะคะวัดเนี่ยเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาไว้ให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมร่วมกันการทําสังฆกรรมร่วมกันก็คือการที่พระสงฆ์ทำกิจของสงฆ์ร่วมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์การประชุมสงฆ์ต่างๆนะคะแล้ววัดยังเป็นที่ให้พระสงฆ์ที่พระสงฆ์หรือว่าสัมมาเนนรที่กําลังบทเรียนเนี่ย ไว้ใช้เป็นที่พำนักอาศัยสำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะวัดยังเป็นสถานที่ไว้สำหรับปฏิบัติศาสนากิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาศีลนะคะการไปทำบุญนะคะแล้วก็ยังช่วยยังเป็นศูนย์กลางทางสังคมของเราชาวไทยซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตามหมู่บ้านต่างๆนะคะก็จะมีวัดประจำหมู่บ้านของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ มาในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปูชนียสถานภาพจิตกรรมฝาผนังวรรณคดีวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะคะซึ่งผู้ที่อ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เขาเนี่ยระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะ พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะคะมาดูในเรื่องของพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นปฏิมากรรมอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นปูชนียวัตถุที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะคะพระอุโบโสถก็เป็นสถาปัตยกรรมหรือปูชนียสถานสําหรับให้พระสงฆ์เพื่อทําสังฆกรรม,รมทําสังฆกรรมก็คือกิจที่พระสงฆ์ทาร่วมกันอย่างที่เมื่อกี้ครูพี่แอร์ได้บอกไปแล้ว ภาพจิตกรรมฝาผนังนะคะเป็นรูปภาพที่วาดหรือว่าเขียนขึ้นนะคะอย่างวิจิตบรรจงซึ่งอยู่ตามผนังวัดซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่างที่ครูพี่แอร์ได้กล่าวมานะคะก็เกิดเกิดขึ้นจากความที่เราคนไทยนะคะเลื่อมใสศรัทธา มีความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะรวมถึงกําลังทรัพย์ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมาจากสิ่งที่ครูพี่แอร์พูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีความสําคัญกับเราชาวไทยนะคะและยังช่วยให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักในการดําเนินชีวิตมีความถูกต้องมีความดีงามนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกทั้งก็ยัง เกรงกลัวในเรื่องของบบบุญคุณโทษนะคะและถ้าเราซึ่งเป็นคนในสังคมนะคะนำหลักนำหลักศาสนามาเป็นหลักในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็สังคมก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยค่ะจากสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดนะคะวันนี้ครูพี่แอมีกิจกรรมให้นักเรียนกลับไปทําเล่นๆ่นที่บ้านนะคะ กิจกรรมทําเพลินโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความคิดนะคะเกี่ยวกับความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการดําเนินชีวิตกับการสร้างสารรค์ผลงานทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามเอาให้คุณครูซึ่งคุณครูอาจจะกําลังดูคลิปพี่แอร์อยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าให้ผู้ปกครองของเราดูว่าสิ่งที่เราสรุปออกมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสรุปออกมาถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมถึงต,ตกแต่งได้อย่างสวยงามหรือเปล่านะคะ ก่อนจากกันนะคะครูพี่แอร์มีคําสอนของท่านพระมหาสมปองมาฝากครูเป็นผู้ที่เปิดประตูแต่นักเรียนต้องเดินเข้าไปเองวันนี้อักษรเปิดประตูเข้าไปหานักเรียนแล้วอยากให้นักเรียนเดินเข้ามาหาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไป,ไปพร้อมกันก่อนที่เราจะไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าลุกขึ้นไปใส่บาตรทำอย่างที่ครูพี่แอร์บอกนะคะจิตใจจะได้สดใสเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น